สวัสดีครับผมเด็กชายณัฐนนท์อัครภาพครับวันนี้จะมาสัมภาษณ์ผู้ปกครองของผมเรื่องโครงการในพระราชดำริครับก็ขอแนะนำนะครับนี่เป็นคุณพ่อของผมครับสวัสดีครับขอเริ่มคำถามแรกเลยครับรู้จักโครงการพระราชดำริหรือเปล่าครับรู้จักครับก็ขอลองยกตัวอย่างสักโครงการหนึ่งพร้อมอธิบายเลยครับก็ที่รู้จักเลยก็คือโครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสักอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับที่เรารู้จักกันในชื่อของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นั่นเองครับโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่พัฒนาลุ่มน้ำป่าสักนะครับในจังหวัดสระบุรีและลพบุรีนะครับก็เรารู้จักกันมากๆก็คือป้องกันน้ำท่วมให้ที่กรุงเทพนี่แหละครับแล้วโครงการนี้จะช่วยประชาชนได้อย่างไรบ้างครับโครงการนี้จริงๆแล้วอ่ะเป็นโครงการที่พัฒนาลุ่มน้ำป่าสักอย่างที่บอกไปแล้วนะครับก็คือจะพัฒนาแหล่งน้ำนะครับให้เป็นแหล่งน้ำที่ใช้ในการอุปโภคและบริโภคนะครับใช้ในการขนส่งคมนาคมใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือช่วยป้องกันน้ำท่วมในฤดูน้ำหลากนะครับแล้วก็ยังช่วยป้องกันภัยแล้งนะครับในหน้าแล้งอีกด้วยนะครับครับก็ขอขอบคุณสำหรับข้อมูลมากครับครับสวัสดีครับถ่ายละเดี๋ยวเอามาหยุดสิก็ขอแนะนำเลยครับนี่เป็นคุณแม่ของผมนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็ขอเริ่มคำถามแรกเลยครับค่ะพอรู้จักโครงการในพระราชดำริหรือเปล่าครับก็พอได้ยินมาบ้างค่ะก็รู้จักบ้างขอลองยกตัวอย่างมาสักโครงการหนึ่งพร้อมอธิบายด้วยครับที่เราจะได้ยินกันคุ้นหูนะก็จะมีโครงการหนึ่งที่ได้ยินบ่อยๆจะเป็นโครงการแก้มลิงไม่แน่ใจสตางค์เคยได้ยินหรือเปล่าโครงการนี้เราจะได้ยินบ่อยๆตอนที่มีปัญหาเรื่องอุทกภัยและก็น้ำท่วมสิ่งที่พระองค์ท่านคิดเนี่ยจริงๆก็คือแนวไอเดียมาจากที่พระองค์ท่านเห็นลิงเนี่ยเวลาที่เราให้กล้วยหรือให้อะไรเนี่ยมันก็จะรับไว้แล้วก็อมใส่ปากเป็นจำนวนมากข้างกระพุ้งแก้มนี่แหละแล้วเวลามันรับไปเสร็จปึ้งมันก็จะกินทีเดียวเหมือนการโครงการนี้ถูกมาแอพพลายใช้กับกรณีที่มีน้ำบ่าลงมาแล้วก็มีพื้นที่ส่วนหนึ่งที่อยู่บริเวณที่อาจจะไม่ดินไม่ดีแล้วหรือว่าโครงการเหมือนว่าเป็นพื้นที่ที่ไม่สามารถจะพัฒนาอะไรต่อได้ตรงนี้ก็จะใช้เป็นพื้นที่ในการเก็บน้ำเวลาที่ถึงหน้ามีปัญหาเรื่องอุทกภัยหรือหน้าน้ำหลากก็ตามซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นโครงการที่เราได้ยินกันบ่อยๆช่วงนั้นแล้วโครงการนี้จะช่วยประชาชนได้อย่างไรบ้างครับถ้าตอนที่ช่วงน้ำท่วมถ้าสมมติไม่มีโครงการแก้มลิงขึ้นมาน้ำก็จะบ่าลงมาพื้นที่ไหนก็ตามไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงไหนน้ำจะท่วมหมดแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีพื้นที่บริเวณที่ใช้รับน้ำน้ำเนี่ยก็จะไปกองอยู่ตรงณบริเวณนั้นแล้วก็ค่อยๆทยอยปล่อยออกมาตามแม่น้ำทำให้ลดในเรื่องของความเสียหายจุดที่มีน้ำท่วมจุดต่างๆได้ตรงนี้ก็ทำให้ประชากรเนี่ยไม่ได้รับความเดือดร้อนหรือว่าได้รับความเดือดร้อนน้อยลงก็จะช่วยเรื่องปัญหาอุทกภัยได้ก็ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับสวัสดีครับขอบคุณครับ